สถานประกอบการที่จำหน่ายไทยเด็ก177แห่งนะคะมี SME ที่เข้ามาเนี่ย147รายสำหรับที่เพิ่งเริ่มมาได้ไม่ถึง1ปีนะคะในเป้าหมายปีหน้าเนี่ยค่ะจะพบว่าในพันปั๊มทั่วประเทศไทยนะคะเราจะมีสินค้าไทยเด็กเข้ามาจำหน่ายด้วยการที่เราจะร่วมกันด้านของหน่วยงานรัฐนะคะทั้งทางบ้านแบงค์รัฐกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะพัฒนาคัดเลือกสินค้าที่เป็นของดีของเด็กแล้วทางด้าน OR เองเราจะทำการตลาดให้นะคะก็อยากได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเทียมดำนะคะที่ลำพูนหรือว่าทางด้านผัดไทยนะคะที่ทางด้านของผัดไทยภูเขาไฟบุรีรัมย์แล้วก็ทางด้านของกระเป๋ากระจุกนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับการพัฒนาทางด้านของการตลาดให้พบว่านะคะผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยยอดจำหน่ายเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นถึง1เท่าตัวนะคะอย่างที่ว่าถ้าอย่างสมมติบอกว่าทางด้านของผัดไทยที่บุรีรัมย์ผัดไทยภูเขาไฟเขาบอกว่าจากที่เขาตั้งเป้าหมายว่า10ปีเนี่ยพอ OR เรามาทำการตลาดให้เป้าของเขา10ปีย่นอยู่ปีเดียวนะคะอันนี้มันก็จะทำให้ทางด้านของชุมชนชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างรายได้ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอบสนองกับทางด้านของสังคมของเราปัจจุบันสังคมไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสินค้าทั้งหลายเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทางด้านผู้ประกอบการก็ให้ทางด้านของชาวบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่ะได้มีโอกาสที่จะทำรายได้ของตัวเองด้วยเช่นมีการที่รับจ้างที่จะปอกหอมปอกกระเทียมนะคะเข้ามาสู่เป็นวัตถุดิบก็คุ้มว่านะคะและในปีหน้าเนี่ยท่านจะได้พบเจอสินค้าไทยเด็ดพันปั๊มทั่วประเทศไทยนะคะที่มีพรีเซชั่นและเราเองเรายังพาสินค้าเหล่านี้ออกไปยัง CLMV ด้วยผ่านทั้งทางด้านปั๊มพรีเซชั่นผ่านทั้งทางด้านของคาเฟ่อเมซอนนะคะซึ่งเรามีทั้งในประเทศและในต่างประเทศนะคะก็จะเป็นทำให้เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันเติบโตไปคู่กับทางด้านของOR นะคะตามสายพันธุ์ของเราที่บอกว่าเราจะเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่เราสร้างคุณค่าให้กับชุมชนอันนี้เราตอบได้ถึงเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วล่ะค่ะผลตอบแทนรากันเข้ามาจำนวนน้อยมากเป็นไงบ้างนะคะคิดภาระในการที่จะมาเช่าพื้นที่นะคะก็คือถามว่าเป็นภาระไหมกับผู้ที่เข้ามาไม่ได้เป็นภาระเลยนะคะก็คือการที่เข้ามาถ้าหากมีการพัฒนาสินค้าเนี่ยก็ทางด้านของแบงก์รัฐก็จะให้ทุนนะคะแล้วเข้ามาขายใน PP Station เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าเช่านอกจากสินค้าที่สำเร็จรูปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะคะทางด้านผลผลิตที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรเลยของสดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมลอนผักปลอดสารพิษทางด้านกล้วยหรือผลไม้ต่างๆเราเปิดตลาดไทยเด็กให้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางที่ปั๊มน้ำมันของเราเนี่ยนะคะเจ้าของปั๊มทั้งหมดรวมทั้งปั๊มของ OR เองเราเปิดสถานที่ฟรีให้กับเกษตรกรให้กับผู้ผลิตมาจำหน่ายสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคที่เข้าปั๊มเราเลยซึ่งโอกาสของท่านก็จะเยอะมากนะคะเพราะว่าปั๊มเราแล้วก็ทางด้านของคาเฟ่เมซอนเนี่ยเราก็จะพบว่าคนเข้าปั๊มเข้าคาเฟ่เมซอนเนี่ยประมาณ 2.4 แสนล้านคนนะคะ 2 ล้าน 4 แสนคนต่อวันดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ทำให้คนไทยส่งมอบสินค้าที่ผลิตจากคนไทยให้กับคนไทยด้วยกันโดยไม่ต้องผ่านคนกลางก็จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ